สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับขอใส่แว่นก่อนนะครับกันกาวกระดินใส่ตานะก็มีแว่นออกมาเป็นเซฟตี้นะครับวันนี้จะพามาทำฉากที่เป็นประมาณว่าบ้านกลางป่าอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเราเคยดูหนังในยุโรปมันก็จะมีบ้านที่อยู่กลางป่าเป็นสไตล์ออกโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยไม่โมเดิร์นมากนะก็ใช้ไม้ทำนะก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าซีเก้งทอยจะทำในลักษณะอย่างไรนะครับเพิ่งเคยทำครั้งแรกเลยนะทรงนี้แล้วก็การมุงหลังคาที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็เอามาดูเทคนิคกันดีกว่านะครับนะไปดูกันพอตัดเสร็จแล้วก็มาประกอบกันนะครับใช้กาวลาเทกหรือว่าปืนกาวก็ได้นะก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูต่อไปกระท่อมผมจะทำอะไรต่อนะครับหลังจากเราได้โครงนะบางคนอาจจะใช้เป็นกล่องเป็นกระดาษแข็งก็ได้นะครับแต่ผมเนื่องจากไอ้โฟมอัดเนี่ยมันเหลือนะเสียดายมีขนาดเบาด้วยก็ประมาณนี้ก็ใช้ไม้ไอติมนะครับหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนก็จะมาแปะกาวแล้วก็ติดประมาณนี้นะเพื่อให้ลวดลายเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นไม้นะครับเป็นบ้านในพื้นที่ห่างไกลละกันดารนะบนเขาบนดอยประมาณนี้นะวันนี้ก็จะทำเป็นบ้านในกลางป่าแล้วกันนะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูตอนทำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะลงสีด้วยนะครับหลังจากติดไม้ไอติมนะครับตามขนาดที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหน้าตาก็จะประมาณนี้อ่ะขยับกล้องออกมานิดนึงขั้นตอนต่อไปก็มันเป็นวิธีที่ง่ายเพราะผมมีเวลาทำแป๊บเดียวนะครับถ้าเกิดใครมีฝีมือเนี่ยอาจจะต้องทำรอยไม้ทำอะไรก็โดยใช้อาร์คไนท์กรีดเป็นรอยนะแต่ผมมีเวลาแป๊บเดียวก็คือวันนี้วันศุกร์ทำลงวันอาทิตย์ผมมาใช้สีอะคริลิกนะครับป้ายที่ฟองน้ำอย่างนี้ป้ายอย่างนี้นะแล้วก็กะระยะครับถูไปเลยเนี่ยผมใช้การถูเอาเห็นไหมมันจะไม่สม่ำเสมอใช่ไหมเติมอีกสีอะคริลิกสีน้ำตาลผมก็จะหมดแล้วนะผมใช้สีอะคริลิกของซากุระนะครับเนี่ยผมก็ทาให้มันทั่วฟองน้ำอย่างนี้แล้วก็ถูไว้ครับอยากให้ตรงไหนมันเข้มไปมันก็จะเข้มหน่อยอะไรแบบนี้ก็ไล่เลเยอร์ไปนะผมว่าเป็นวิธีง่ายๆนะสำหรับเพื่อนๆน้องๆหนูๆก็เอาไปทำได้นะครับพยายามถูไปในทางเดียวกันนะเห็นไหมมันก็จะได้เป็นลายก็ใกล้เคียงอ่ะซึ่งประหยัดเวลานะครับเห็นไหมผมใช้เวลาเนี่ยแป๊บเดียวเองนะแล้วก็ปิดด้วยกีวีน้ำเขย่ากีวีน้ำถ้าเกิดใครเคยใช้ก็คือกดก่อนกดปุ๊บน้ำจะไหลแล้วก็ถูครับถูไปตรงสีที่มันจางๆที่มันสว่างเป็นแท่งไม้ไอติมอ่ะเพื่อไปปิดมันเห็นไหมดูสีเป็นไม้เลยไหม
ก็เป็นวิธีที่ประหยัดเวลานะครับแต่ถ้าเกิดใครที่จะทำงานละเอียดขึ้นนี่ก็คงต้องละเอียดกว่านี้มีวิธีเห็นไหมผมทำก็ได้ texture ลายไม้ก็โอเคนะไม่คิริ้วคิเลนะกับงบที่เราใช้เนี่ยเห็นไหมบอดี้โฟมก็ยังอยู่นะครับเห็นไหมผมจะทำเป็นกระท่อมกลางป่าเนี่ยลายไม้ให้ดูใกล้ๆอีกรอบนึงนะเนี่ยมันไม่ได้คิเลเลยนะเราลองไปทำดูนะครับทำฉากจำลองได้ทุกแนวเลยอ่ะมาลุยกันต่อเมื่อผมลงเสร็จทั้งหลังแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับในส่วนของตัวบ้านนะครับก็ประมาณนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะก็จะเหลือในส่วนของหลังคาแล้วก็ฐานของบ้านนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดหน่อยด้านในผมก็ไม่ได้บุเต็มนะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปหรือว่ามองเห็นจากกล้องวิดีโอเข้ามามันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็ตัวบอดี้ได้ประมาณนี้อ่ะลุยต่อทำหลังคานะครับไว้มาเจอกันที่ปากซอยเสียงไม่รอมีสีไทยครับแค่อยากจะนั่งเจอเป็นแฟนพอไม่รู้คร่าวๆก็กระท่อมในริมเขาก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยแล้วก็จะพ่นแอร์บัดไล่ทุนไม่ให้ดูเหมือนเป็นหญ้านะก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคอ่ะพอใจประมาณนี้ทำครั้งแรกได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวจัดแต่งอีกนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันเลยนะเสร็จแล้วนะครับโอ้โหโคตรยากเลยเขาบอกมันยากขั้นตอนไม้กวาดนะครับเดี๋ยวผมจะต้องหาวิธีใหม่ๆนะอันนี้ก็เป็นการเอาเศษไม้กวาดมาติดง่ายๆนะครับอย่าไปขโมยไม้กวาดของแม่นะไม่งั้นโดนตีแน่นอนรายละเอียดงานก็ประมาณนี้นะแต่ที่จริงมันจะต้องมีฐานแต่คงทำไปในพาร์ทต่อไปเพราะว่าผมเตรียมไว้แล้วว่าจะทำเป็นเหมือนภูเขาแล้วก็มีบ้านตัวนี้อยู่ในภูเขานะครับก็เดี๋ยวจะทำฐานพร้อมกับฉากวันนี้ก็มารีวิววิธีการทำนะครับเดลมาที่เป็นเหมือนกระท่อมแบบง่ายๆนะก็ไม่ได้สวยไม่ถือว่าสวยนะแต่ก็มาแชร์เทคนิควิธีทำนะครับสเกลผมทำเป็นสเกล1:35พร้อมเห็นไหมเอาเด็กมาอยู่ได้มันจะดูใหญ่กว่าเด็กนิดนึงนะครับอ่ะลองวางกับฉากน้ำสิเดี๋ยวต้องปรับระดับความสูงก่อนเรายืมแท่นโฟมก่อนนะครับนี่มันก็ได้อยู่นะครับขยับกล้องก็ได้อยู่นะนี่นะครับสเกลคือผมไม่ได้วัดขนาดมันอาจจะใหญ่กว่า1:35นิดหน่อยนะก็เป็นฉากง่ายๆนะครับที่ซีเกิ้งคอยมาทำให้ดูนี่ประมาณนี้นะไม่กว่าที่จริงใช้แอร์บัดทำไฮไลท์ได้ดีกว่านี้นะแต่ผมเอาแค่นี้พอก่อนนะเดี๋ยวไปเสริมในเดลมาครั้งหน้านะครับว่าทำเป็นภูเขาแล้วก็มีบ้านอยู่ตรงภูเขาเนี่ยก็เดี๋ยวไปเก็บรายละเอียดอาจจะสวยขึ้นกว่าเดิมอีกนิดหน่อยนะยังไงวันนี้ก็นี่นะครับทำประมาณนี้ยากเหมือนกันนะงานที่เราไม่เคยทำเนี่ยเวลามาลองทำแล้วยากเหมือนกันนี่นะครับมันก็ได้นะรายละเอียดก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้วันนี้รายการซีเกิ้งทอยไปก่อนนะครับกับกระท่อมริมเขาวันนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเกิ้งทอยด้วยนะครับ